ต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาษาไทยข่าวแรกเป็นข่าวภูมิอากาศค่ะอาทิตย์นี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะผลกระทบจากลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกฝนตกอุณหภูมิก็จะลดลงอากาศแบบนี้จะถึงวันพุธหลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวันหยุดสุดสัปดาห์อากาศจะเปลี่ยนเหมือนฤดูร้อนค่ะอุณหภูมิจะปรับเปลี่ยนอาจสูงถึง 33-34 องศาสังเกตเห็นสีต่างๆในภาพดาวเทียมทิศเหนือมีการก่อตัวของน้ำและได้ผลกระทบจากลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์นี้ฝนตกมากสุดที่เขตพื้นที่ฮวาเหลียนในชุมชนฟงปิงแต่วันจันทร์ฝนตกในเขตพื้นที่เถาหยวนภาคเหนือเพื่อนๆที่อยู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มด้วยค่ะภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง3องศาวันจันทร์ออกไปทำงานหรือออกไปโรงเรียนอย่าลืมเอาเสื้อกันหนาวติดตัวด้วยต้องระวังดูแลสุขภาพตัวเองเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอุณหภูมิจะอยู่ที่22และ23องศาแต่อุณหภูมิจะสูงขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญพูดว่า84 85之後各地才會維持多雲到晴的天氣那這樣的天氣之下白天的高温有機會回到28 29度之間ผู้เชี่ยวชาญทางอุตุนิยมวิทยาอูเตอหยงคาดว่าเขตพื้นที่ภาคตะวันตกตอนกลางวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์หน้าอุณหภูมิอาจสูงถึง 33-34 องศาอากาศร้อนเหมือนฤดูร้อนภาคกลางและภาคใต้อุณหภูมิตอนเช้าและตอนกลางคืนต่างกันมากค่ะจึงต้องระวังมาที่ข่าวการเมืองค่ะวันที่11ผู้เข้าร่วมเลือกตั้งพรรคสีฟ้าจูลี่หลวนเข้าร่วมงานหาเสียงของหลู่เจียเฉินมีประชาชนหลายพันคนเข้าร่วมงานเป็นผู้สนับสนุนช่วยหาเสียงหัวหน้ากระทรวงการเมืองการบริหารเหมาจื้อกัวได้เข้าร่วมด้วยแต่เดิมหัวหน้าสภานิติบัญญัติหวังจิงผิงจะเข้าร่วมด้วยแต่ไม่เห็นเจ้าตัวและครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ไม่มาร่วมหาเสียงพร้อมกับจูลี่หลวนค่ะโดนผู้คนสงสัยว่าไม่อยากขึ้นเวทีพร้อมกับจูลี่หลวนใช่ไหมกลับมาที่ไทเปใหม่ค่ะจูลี่หลวนและสมาชิกสภานิติบัญญัติหลู่เจียเฉินหาเสียงโดยการบกธงชนะเลิศเพื่อทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาต่อค่ะเหมาจื้อกัวหัวหน้ากระทรวงการเมืองการบริหารก็มาช่วยหาเสียงหัวหน้าสภานิติบัญญัติหวังจิงผิงตอนแรกตอบว่าจะเข้าร่วมงานด้วยแต่ยกเลิกรายการเดินทางโดยกระทันหันจึงไม่เห็นเจ้าตัวออกงานค่ะยกเลิกรายการเดินทางทำให้ทุกคนสงสัยและคนชั้นสูงในพรรคตื่นตระหนกใจกันค่ะเพราะว่าวันที่31กิจกรรมที่จายี่ไม่เห็นตัวหวังจิงผิงออกงานค่ะหรือว่าเป็นเพราะรายชื่อผู้แทนสภายังไม่เรียบร้อยจูลี่หลวนได้ประกาศข่าวพูดไปกับหวังจิงผิงส่วนสมาชิกสภาฝ่ายหวังจิงผิงก็รีบพูดไปกล่าวว่าเวลานี้เป็นเวลาใกล้ที่จะเลือกตั้งแล้วพวกเราไม่ควรมาโมโหเรื่องนี้กันจะได้ไม่ทำให้เสียบรรยากาศของการหาเสียงค่ะและไม่ทำให้การเลือกตั้งของเขตได้รับผลกระทบในช่วงนี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดรายงานจากไทเปค่ะผู้เข้าร่วมเลือกตั้งพรรคสีเขียวไช่ยิงหวนลงใต้ไปที่จังหวาและหนันเถาช่วยหาเสียงให้กับสมาชิกสภาสถานที่หาเสียงมิเช่ฉังถิงที่เคยเป็นหัวหน้ากระทรวงการเมืองการบริหารมาก่อนและหลิงจาหลงผู้ว่าการเมืองไทยจงช่วยหาเสียงด้วยไช่ยิงหวนประกาศว่าปีคศ2016พรรคเขียวต้องทำคะแนนสูงชนะให้ได้เน้นว่าหลังเลือกตั้งทุกคนยังเห็นและได้ยินเสียงของไช่ยิงหวนค่ะผู้เข้าร่วมเลือกตั้งไช่ยิงหวนอยู่ในไทเปช่วยหาเสียงเป็นวันสุดท้ายจากนั้นจะไปต่อที่ไทจงและมีเชี่ยฉังถิงที่เคยเป็นหัวหน้ากระทรวงการเมืองการบริหารมาก่อนผู้ว่าเมืองไทจงหลินจาหลงก็ได้ช่วยสมาชิกสภาหาเสียงด้วยกันที่จังหวาและหนันเถาเราประกาศว่าปีคศ2016พรรคเขียวต้องชนะมาบริหารการเมืองแทนรัฐบาลพรรคสีฟ้าค่ะหลังจากเลือกตั้งทุกคนก็ยังเห็นไช่ยิงเหวินเขาเองก็จะพยายามฟังความคิดเห็นคนอื่นนอกจากหาเสียงให้กับตัวเองแล้วไช่ยิงเหวินจะทำให้ฝ่ายเขียวชนะทั้งหมดรวมทั้งมาเป็นประธานาธิบดีและผู้นำสภาต้องเป็นพรรคเขียวค่ะไช่ยิงเหวินคิดว่าในอนาคตคะแนนของสภาไม่เกินครึ่งจะทำให้การปฏิรูปล่าช้าและคิดว่าในเวลาต่อไปจะเริ่มต้นหาเสียงที่ภาคกลางก่อนผู้นำไทจงจะได้มีโอกาสเป็นของพรรคเขียวไช่ยิงเหวินพูดว่านันโถต้องแก้ปัญหาจราจรก่อนถึงจะสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะหยีเทียนก็มาในสถานที่ช่วยหาเสียงร่วมแรงร่วมใจจับมือกับจังกัวชินไช่หวงหลังเพราะคะแนนสำคัญคะแนน1คะแนนก็ต้องเอามาชนะให้ได้ค่ะปีคศ2016เลือกประธานาธิบดีและสมาชิกสภาพร้อมกันวันที่16มกราคมรู้ผลคะแนนแต่วันที่20พฤษภาคมประธานาธิบดีขึ้นรับตำแหน่งเวลา4เดือนอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรอคอยรัฐบาลใหม่ครั้งนี้ประธานาธิบดีจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นโยบายจะต่างกันไหมส่งผลกระทบต่อการบริหารการเมืองไหมพาคุณมาดูค่ะ
บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งของพรรคสองพรรคค่ะ总统大选立委选举要确保我们的执政权蔡英文蔡英文当选被国会一定要让进步的力量过半พรรคสีฟ้าและเขียวอยากชนะในปี2016ประธานาธิบดีและสภาเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่16มกราคมวันที่1กุมภาพันธ์สมาชิกสภาคนใหม่รับตำแหน่งวันที่20พฤษภาคมประธานาธิบดีคนใหม่รับตำแหน่งรัฐบาลประธานาธิบดีหม่าไม่มีหน้าที่ในการเมืองต่อไปอีกแล้วทำให้กังวลว่าระยะเวลา3เดือนกว่าอาจกลายเป็นต้องรอรัฐบาลขึ้นมาบริหารการเมืองปีค.ศ.2012ก็เป็นปีที่เลือกประธานาธิบดีและสมาชิกสภาพร้อมกันตอนนั้นประธานาธิบดีหม่าเลือกทำหน้าที่การเมืองต่ออีก4ปีได้สำเร็จไม่มีปัญหาทางความคิดของรัฐบาลใหม่จนถึงปีค.ศ.2016ต้องเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ความคิดอาจต่างกับรัฐบาลคนเก่าจะเกิดปัญหาทางบริหารทางการเมืองหรือไม่อาจารย์พูดว่า我们现在的宪法文本里面根本没有想到这种问题啊总统他没有事先那他可能会找总统当选人到总统府去共同的商议这样的一回事交接条例即将要卸任的总统他有很多的限制包括说对于一些重大的政策他不能再有所更迭人事也是这部分被立法院这个卡住了ยังไม่ได้กำหนดกฎหมายการบริหารทางการเมืองแต่กฎรัฐธรรมนูญกำหนดวันรับตำแหน่งของประธานาธิบดีและสภาแล้วอยากแก้ปัญหาระยะที่รอคอยวิธีที่ดีที่สุดคือแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่แก้ได้ยากค่ะ